ข่าววันนี้มีข่าวแปลกครับเป็นข่าวแปลกทางการเมืองคือกองหนุนประยุทธ์นี่หมดจริงๆผมยังจำคำพูดของพลเอกเปรมได้ที่ก่อนจะตายเนี่ยนะครับแกได้เตือนประยุทธ์หลายปีแล้วนะครับบอกตูกองหนุนหมดแล้วนะแต่ว่ากองหนุนนี่ก็ทนเหลือเกินวันนี้เราได้เห็นความเป็นจริงว่าหลังจากมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าส่วนใหญ่เสียงในกรุงเทพที่มาฟังธนาธรเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่นั้นจริงๆก็คือเป็นมวลชนเดิมของกปปส.หรือว่าเป็นมวลชนสลิ่มแต่ว่าตาสว่างแล้วทีนี้จะมาลงคะแนนให้ทักษิณนี่แหมมันก็ตะขิดตะขวงใจพอได้ก้าวไกลมาก็เข้าช่องนี้พอดีก็ประสานกันก็เป็นเรื่องดีครับแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงว่านี่ไงครับของจริงที่เกิดขึ้นกรณีของคุณอุหฤทัยซึ่งใครก็รู้ว่า คุณอุหฤทัยนี่เป็นประเภทสุดติ่งนะครับสุดติ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้ติ่งเหลืองสุดๆก็เลยกลายเป็นข่าวแปลกสำหรับวันนี้ที่ท่านอาจจะเห็นแล้วแต่ว่าที่ผมนำมาเสนอให้ท่านดูนี้ก็คือเป็นภาวะการที่เห็นชัดเจนว่ากำลังมวลชนฝ่ายขวาจัดนั้นอึดอัดต่อภาวะการของประยุทธ์เต็มทีแต่ว่าพูดไม่ได้เมื่อผลมันออกมาแล้วว่าแพ้แล้วหมดสภาพแล้วเราก็เห็นความเป็นจริงว่าภาวะการที่ด้อยวุฒิภาวะของประยุทธ์เนี่ยมันสะท้อนออกมากเมื่อเข้ามาสู่กระบวนการประชาธิปไตยถ้ามันเป็นผบ.ทบ.มันทำการยึดอำนาจแล้วมันก็จบตรงนั้นนะยังไม่เห็นความเลวร้ายหรือความด้อยปัญญาของมันนะพอมันมาเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยหนึ่งบริหารก็ห่วยแตกอยู่แล้วพอมาแข่งขันกันเท่านั้นแหละครับเห็นชัดเลยข้อเสนอแนวคิดต่างๆเมื่อมันเปรียบเทียบกับคนรุ่นใหม่หรือพรรคการเมืองอื่นๆนี่มันเทียบไม่ได้เลยครับทหารผมถึงบอกว่าทหารเนี่ยมันไม่เขาไม่เหมาะหรอกที่จะมาอยู่ในกระบวนการการเมืองแบบประชาธิปไตยดังนั้นไอ้การเสนอให้ไปเป็นทหารอาชีพถูกต้องแล้วคุณอู้บอกว่าสว.ควรจะยอมรับเสียงของประชาชนเพื่อให้ประเทศไปข้างหน้าไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเพื่อปากท้องของประชาชนไม่อยากให้มีการลงถนนแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าไม่แน่นะถ้าอุเป็นสว.นี่อาจจะไม่พูดอย่างนี้นะเพราะแกก็ไม่ได้อะไรเลยดังนั้นมวลชนของกปปส.ที่บริสุทธิ์ใจนะครับมวลชนที่รักความเป็นธรรมอาจจะหลงผิดไปได้นี่คือภาวะการประชาธิปไตยที่กำลังหวน เรียกร้องให้คนเนี่ยกลับหันมาทำความเข้าใจกันนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเรามาดูข่าวสถานการณ์วันนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าสถานการณ์การเลือกตัวนายกที่จะมีการแสดงความเห็นของสว.ในสภานั้นยังไม่ถึงครับแต่ข่าวมันกระชั้นมากจริงๆแล้วที่สำคัญก็คือมีข่าว IO มากเหลือเกินคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิงเขาจะปฏิเสธไปไม่รู้กี่รอบว่าเขาไม่ตั้งรัฐบาลแข่งแต่ปรากฏว่าข่าว IO นี่มันแพร่สะพัดมากจะบอกว่ามันมีเนื้อนาบุญที่น่าเป็นไปได้ก็ไม่เต็มที่ครับแต่ที่แปลกที่สุดคือคนที่เราเห็นเป็นอาจารย์เป็นนักประชาธิปไตยเป็นคนปล่อยข่าวเองมาดูข่าวไอโอนี่ครับไทยรัฐผมเอาข่าวไทยรัฐเมื่อวานก่อนมาว่าเศรษฐาสกิจประชาธิปัตย์เพื่อภูมิใจไทยให้โหวตช่วยพิธาฝ่าด่านสว
มติชนบอกกรรมการนัดด่วนก้าวไกลนัดด่วน5พรรควันนี้เร่งปิดดีลถกดันพิธานายกข่าวสดเหมือนกันนะครับไทยโพสต์ทุกคนลงข่าวในช่วงนี้กลายเป็นเรื่องมีดีลลับเพื่อไทยมีดีลลับเขาก็ปัดกันตรงนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆ นะครับในหมู่ผู้สนับสนุนแฟนคลับทั้งภูมิใจไทยขอโทษทั้งก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยให้หนักแน่นหน่อยวันนี้มีการปล่อยข่าวเรื่องมีดีลลับกันเยอะแยะไปหมดซึ่งเรื่องนี้อย่างที่เราเห็นนะครับเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยทักษิณเขาก็ออกคลับเฮาเมื่อวันอังคารก็บอกกันชัดเจนการปฏิเสธข่าวนี้ปฏิเสธกันยังไงมันก็จะลือกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็คล้ายๆกับเรื่องของจับมือกับจับมือกับพลังประชารัฐปฏิเสธเท่าไหร่มันก็จะลือกันอย่างนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยหนักแน่นนะครับไอ้เรื่องไปปิดปากไม่ให้เขาลือมันยากเต็มทีเนี่ยครับเพื่อไทยแถลงร่วมรัฐบาลก้าวไกลไม่คิดจัดตั้งรัฐบาลแข่งอุ๊งอิงเขาก็เสนอนะครับยืนยันเพื่อไทยแสดงความยินดีกับก้าวไกลแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยืนยันไม่คิดตั้งรัฐบาลแข่งอันนี้ข่าวไทย PBS ก็เหมือนกันเป็นอย่างนี้เขาก็ปฏิเสธและปฏิเสธอีกเศรษฐาก็ปฏิเสธและอีกอย่างหนึ่งมันยังไม่ถึงสถานการณ์นั้นเลยผมถึงบอกว่าไอ้การที่หยิบเรื่องนี้เป็นข่าวแล้วก็มีการล่ำลือว่าไปดีลรับกับพลังประชารัฐกับฝั่งภูมิใจไทยนี่มันไปห้ามไม่ได้แต่ว่ามีทางเดียวเท่านั้นเองที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องหนักแน่นเพราะเขาต้องการจะทุบให้แตกออกจากกันผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกแล้วมีข่าวแปลกอีกอย่างเปลวสีเงินเนี่ยแม่ไม่เคยพูดถึงเพื่อไทยในทางที่ดีเลยเป็นติ่งเผด็จการติ่งไอ้ตู่ไอ้ชัดๆเลยครับแต่มาวันนี้กับเขียนบทความเชียร์เพื่อไทยครับท่านเห็นแล้วนะดังนั้นวันนี้เป้าหมายเป้าประสงค์ชัดเจนคือจะทุบให้ความสัมพันธ์ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยให้แตกกันให้ได้ทั้งที่สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ถึงเวลาไม่ได้ใกล้เลยครับอีก2เดือนฮะยังไม่รู้เลยว่าไปถึง2เดือนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้นะครับดังนั้นข้อมูลที่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังท่านทักษิณก็พูดดีเมื่อวันอังคารนะครับผมฟังมันก็สมูทนะแต่ก็เอาทักษิณมาโจมตีอีกเหมือนกันหาว่าไปดูถูกก้าวไกลเขาอีกเนี่ยครับทักษิณบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ยุคของเราคุณพิธาอายุ42สมาร์ทพูดจาฉะฉานดีเบตแต่ละครั้งพูดเป็นผู้ฉลาดคนแก่ๆต้องถอยให้คนรุ่นใหม่ได้แล้วนะครับแล้วคุณทักษิณก็ได้พูดเองว่ายอมรับว่าการพ่ายแพ้คุณถาปณีหรือคุณแยมถามด้วยว่าแล้วจะทำยังไงระบบบาทขององค์อิงจะทำยังไงเขาบอกก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วเธอลูกเขาจะได้ไปเลี้ยงลูกของเขา
ผมฟังดูแล้วมันไม่มีอะไรขัดข้องตะขิดตะขวงเลยแต่ก็ลือกันได้นี่คุณสุทินประธานวิปก็ต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยคำลือต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับมันอาจจะมีมูลอยู่จริงในบางส่วนอย่าลืมว่านี่คือจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยที่ใช้วิธีคิดแบบเดิมไปรวมบ้านใหญ่ๆมาเพื่อจะเอาเสียงข้างมากแล้วปิดฝาโลงเผด็จการสามปอนี้ให้ได้ทีนี้ถ้าเกิดมีความระส่ำระสายยิ่งถ้ามีสัญญาณจากวังมาว่าไม่เอาพิธานี่มันก็จะเกิดกระแสสิครับเพราะอะไรเพราะบ้านใหญ่ๆยกตัวอย่างบ้านสุโขทัยนะครับที่โคราชเสียลงแป้งอย่างเงี้ยคนพวกนี้เขาเข้ามาเป็นแนวร่วมเท่านั้นแล้วก็เป็นจุดอ่อนที่ประชาชนก็มองว่าทำไมเอาคนพวกนี้มาร่วมก้าวไกลเขาไม่เอาคะแนนนิยมก็ไปทางนู้นแต่คนพวกนี้ก็เอาเสียงมานะครับอย่างสุโขทัยเขาก็ยกจังหวัดมาโคราชของเสียวีรศักดิ์เจ้าของโรงแป้งก็ยกทีมมา5 8คน10คนมั้งคนเหล่านี้แหละครับที่ผมบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข่าวลือจากคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้เขามีความเป็นไปได้ที่เขาจะเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆแต่ว่าสำหรับแกนนำบริหารคนพวกนั้นไม่ใช่ผู้บริหารพรรคนะครับแกนนำบริหารพรรคนี่เขาไม่ได้ไปยุ่งเลยนะครับจะเห็นได้ว่าคำปฏิเสธของคุณเศรษฐาก็ดีคุณอุ๊งอิ๊งก็ดีมันชัดเจนเหลือเกินนะครับอย่างคำปฏิเสธของคุณเศรษฐานี่บอกว่าจับมือก้าวไกลเท่านั้นนะครับประกาศชัดแหมตัวมันเล็กดีเหลือเกินประกาศชัดเคารพเสียงประชาชนบางทีคุณเศรษฐาก็คงรู้นะครับว่านี่คือการเมืองปฏิเสธเท่าไหร่มันก็ไม่ไปถ้าใครไม่เชื่อผมลองไปฟังทักษิณพูดในขับเฮาอีกทีก็ได้ครับในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับก็มีผมก็เอารูปของคุณถาปณีซึ่งเป็นคนถามเองเลยนะครับก็ชัดดีคุณทักษิณก็ตอบได้ชัดเจนและที่น่าอัศจรรย์ใจคืออายุเยอะๆนี่แกเข้าใจปัญหาไวครับแล้วก็มองปัญหาทะลุว่าจะต้องให้คนแก่ๆเสนอให้คนแก่ๆในพรรคเพื่อไทยอย่างผมเนี่ยให้ถอยออกมาซะและให้คนหนุ่มๆเข้าไปจัดการเพราะวิธีการคิดระหว่างคนมีอายุบางทีบางอย่างมันเรียนรู้ยากเหมือนกันนะครับวิธีคิดทำยังไงคิดแบบคนหนุ่มคนสาวนี่ผมก็พยายามจะต้องเรียนรู้ถึงได้พยายามเข้าใจปัญหาการขับเคลื่อนของแกนนำก้าวไกลว่าเขามีวิธีคิดยังไงแล้วก็เรามาสรุปกับตัวเราเองว่าเรายังอ่อนด้อยในเรื่องอะไรก็อย่างว่านี่แหละครับการก้าวตามยุคสมัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอ่านหนังสือแล้วจะก้าวตามกันได้มันต้องน้อมใจนะครับน้อมใจที่จะศึกษาน้อมใจที่จะเข้าใจเขาแล้วก็น้อมใจให้เขานำครับอย่างที่ผมพูดกับท่านในกรณีของก้าวไกลเนี่ยถ้าผมใช้วิธีทางการเมืองที่ผมผ่านมา20กว่าปีมามองเนี่ยผมมองว่าแกนนำก้าวไกลนี่ไร้เดียงสาวะก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าถ้าเราจะเข้าสู่เกมอำนาจเนี่ยจะต้องช่วงชิงเราก็ชนะเสียงที่มวลชนให้มาแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วว่าฝ่ายต่อต้านมันขวางยังไงเนี่ยมันต้องจัดการเพื่อที่จะแก้วิกฤตให้ได้ก่อนแต่ผมรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้เขาอาจจะคิดว่า
เขาเอาหลักการเอาอุดมการเอาหัวใจของประชาชนมาไว้ก่อนถ้าจะแพ้ในเกมในสภาก็ไม่เป็นรัฐบาลก็ได้เพราะเขาหวังว่าอนาคตเอาอีกแล้วเสียงจะกลับมาใหม่เอาเขาคิดแบบนั้นซึ่งผมมีบทเรียนอีกแบบนึงว่ามันไม่ใช่วะนะครับดังนั้นไอ้ความแตกต่างอย่างเนี้ยแต่โชคดีที่ผมไม่ได้ไปอยู่ในการบริหารงานตรงนั้นผมได้แต่มองเข้าไปก็เหมือนคนแก่ทั่วไปครับก็ห่วงใยก็พยายามจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยบอกนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวราษฎรสำนักหน่อยครับข่าวราษฎรสำนักวันนี้เป็นข่าวที่ไม่ได้ IO นะฮะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีข่าวเดี๋ยวนี้มีข่าวเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็โจมตีว่าเป็นแฟนคลับของพรรคก้าวไกลแต่อันนี้เทวดาธรรมครับเทวดาธรรมพายุถล่มจังหวัดพิจิตรพายุถล่มจังหวัดพิจิตรพังครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถึงอำนาจวังนะครับว่าแม้กระทั่งเทวดาใช้ลมพัดป้ายพังนี่ทุกคนยังต้องระวังตัวครับลงข่าวยังต้องระวังตัวนะครับสยามรัฐลงข่าวท่านเห็นไหมครับสยามรัฐลงข่าวนี่ป้ายพังเนี่ยต้องพรางนะครับต้องพรางรูปด้วยครับไม่ให้เห็นครับบอกโอ้โหลงข่าวตามความเป็นจริงยังไม่ได้เลยพิจิตรลมพายุพัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพังล้มทับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บหามส่งโรงพยาบาลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ที่ติดอยู่นี้ยังต้องพรางรูปโอ้เดี๋ยวนี้ไปถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่สำคัญก็คือคนที่บาดเจ็บก็ไม่ยอมบอกความจริงว่าเป็นบุคคลอะไรอาชีพอะไรก็บอกแต่คนบาดเจ็บคนบาดเจ็บปรากฏคนบาดเจ็บจริงๆนั้นเป็นนักเรียนครับนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมครับฉบับอื่นอย่างสยามรัฐก็บอกว่าคนบาดเจ็บแต่ข่าวช่องแปดบอกพายุถล่มซุ้มเฉลิมพระเกียรติพังทับนักเรียนสาหัสดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าข่าวจริงๆเนี่ยมันก็ถูกบล็อกไม่ใช่เจ้าหน้าที่สั่งแต่ทุกคนหวาดผวาต่อข่าววังยิ่งจะเป็นภาพในทางก็มันเป็นพังธรรมชาติมันไม่ได้ไปใครทำให้พังหรือว่าไปมีแมนเมดไปดำเนินการให้ภาพลักษณ์ท่านเสียค่าด้อยค่าก็เปล่าอย่างนี้ก็ลงข่าวภาพลงข่าวปกติไม่ได้ครับแต่อาจารย์สมศักดิ์ใส่เต็มๆข่าวเดียวกันเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าโอ้ลมฝนบนฟ้ามาแล้วจังหวัดพิจิตรซุ้มเฉลิมพระเกียรติสู้ลมฝนไม่ไหวถล่มใส่นักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์บาดผ่านมาบาดเจ็บสาหัสซุ้มเฉลิมพระเกียรตินี้สร้างคล่อมสี่เลนนี่คือปัญหาว่าไอ้การเวลาสร้างคล่อมเนี่ยเทศบาลก็ดีผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีคิดหรือเปล่าครับว่าโอกาสอุบัติเหตุเนี่ยมันเสี่ยงภัยนะถ้าจะสร้างริมถนนนะครับหน้าบ้านคนอย่างนั้นน่ะอันตรายน้อยหน่อยแต่ไอ้สร้างคล่อมถนนเลยนี่อย่างในสหรัฐอเมริกาทำไม่ได้ครับและถ้าล่วงมาประชาชนฟ้องเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าเสียหายเยอะนะครับดังนั้นเขาไม่ทำกันเลยนะครับป้ายเชียร์ประธานาธิบดีป้ายสรรเสริญประธานาธิบดีไม่มีนะครับหรือว่าแม้กับกอล์ฟเวอร์ในแต่ละก็ไม่มีดังนั้นเรื่องอย่างนี้มันสะท้อนอะไรที่มัน
โบราณโบราณล้าหลังจริงๆดังนั้นไอ้ภาพอย่างเนี้ยครับมันก็ไปขัดแย้งกับกระบวนการการต่อสู้หาเสียงของพรรคสมัยใหม่พอเราเห็นปั๊บมันจะเข้าใจได้ทันทีว่าโอ้การที่คนรู้สึกว่าพอใจกับพรรคก้าวไกลนี่มันมีหลายมิติจริงนะครับแล้วมาดูอีกข่าวหนึ่งเมื่อวันอังคารเนี่ยเป็นวันเปิดเทอมผมนึกถึงอายุมากแล้วยังนึกย้อนหลังว่าวันที่เราเป็นเด็กวันที่16พฤษภาคมนี่จำแม่นจริงๆใครเกิดวันนี้จะจำแม่นที่สุดเพราะอะไรวันที่16พฤษภาของทุกปีมันเป็นวันเปิดเรียนและตอนเราเป็นเด็กเนี่ยอาจจะไม่อยากไปเรียนนะแต่ว่าวันที่16นี่อยากไปโรงเรียนครับเพราะมันปิดไป2เดือนแล้วไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยไม่อยากจะมาจริงๆดังนั้นไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันจึงช็อกความรู้สึกเหมือนกันก็คือน้องหยกที่ต้องติดคุกเยาวชนบ้านเมตตากรุณาที่นครปฐมเป็นข่าวเก่าที่ผมเล่าให้ท่านฟังมาหลายครั้งเพียงแต่นับวันว่ากี่วันแล้วตอนนี้49วันแล้วครับศาลยังไม่ให้ประกันตัวพอเห็นภาพนี้แล้วเราก็รู้สึก มันเวทนานะเด็กอายุ14 15ถูกจับเรื่องความคิดเขาไม่ได้ไปขโมยของไม่ได้ไปทำให้ของเสียหายหรือว่าไปทำผิดอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์หรือต่อร่างกายคนแค่เขาคิดต่างเท่านั้นเองตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์ก็เจอ112แล้วก็ยังใช้อำนาจศาลก็ทำคล้ายๆกับสยามรัฐแล้วมั้งลงข่าวก็ต้องพรางลูกก็ต้องพยายามรับใช้เบื้องบนไม่รู้ใครสั่งครับแต่วันนี้การที่ศาลทำอย่างต่อเนื่องว่าถ้าเป็นคดี112แล้วไม่ให้ประกันตัวแล้วมันไม่ยกเว้นแม้กระทั่งเยาวชนครับอายุ15ปีเนี่ยมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่ามันต้องเกี่ยวกับความประสงค์ของเบื้องบนแน่นอนดังนั้นเรื่องราวของพรรคก้าวไกลที่พูดถึงปัญหา112เสนอการแก้112แม้กระทั่งพิธาปราศัยในเวทีปราศัยพูดถึงน้องหยกที่ต้องติดคุกเพราะความคิดนี่ผมเชื่อว่าวังคงไม่ชอบใจหรอกครับรับประกันได้เมื่อเราดูจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่กระทำต่อเยาวชนซึ่งควรไม่ควรอย่างยิ่งที่จะจับเขาแล้วบังเอิญมาวันเปิดเรียนครับเขาก็ไม่ได้มารายงานตัวตอนที่เขาถูกจับมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีแล้วตอนนี้เปิดเรียนก็มาไม่ได้เขาก็เลยโพสต์รูปเก่าๆที่เด็กๆนั่งอยู่ด้วยกันเพื่อนๆเขาเนาะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมของน้องหยกศาลยังคงไม่ปล่อยตัวให้ไปเรียนหลังถูกควบคุมตัวมาเป็นวันที่49แล้วมีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อระลึกถึงเพื่อนของเขาด้วยลองคิดดูสิครับมีเพื่อนติดคุกไม่ใช่เพราะไปประกอบผิดกระทำผิดทางอาญาที่มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่ใช่เป็นเรื่องความคิดเนี่ยเราลองนึกถึงอารมณ์เด็กที่มีเพื่อนถูกอย่างนี้แล้วเขาจะคิดยังไงดังนั้นแน่นอนครับก็จะมีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบแต่ว่าเด็กด้วยความบริสุทธิ์ก็จะสื่อความหมายต่อกันนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งในกิจกรรมที่หยกเคยมาเขียนป้ายนะครับดูแล้วก็น่าเห็นใจครับดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้การที่ดีเบตกัน
บนเวทีในการเลือกตั้งแล้วพูดถึง112แล้วเป็นประเด็นที่ทำให้ก้าวไกลได้คะแนนมากทำลายสถิติความคาดหมายหักปากกาเซียนหมดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจได้ว่าวันนี้สังคมรับรู้ต้องการเห็นการแก้ไขมาตรา112ส่วนสว.จะบอกไม่ไว้วางใจคุณพิธาเพราะเสนอแก้ไข112ไม่มั่นใจในทัศนคติต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมว่ามันจะเลอะเกินไปนะครับมันจะเลอะเกินไปกรณีอย่างนี้เราก็เห็นว่าเด็กเขาอยู่ในภาวะการที่เป็นความบริสุทธิ์นะครับแต่เรากับ ดำเนินการกับเขาดังนั้นวันนี้ ขอท่านโทษถือเป็นครั้งแรกที่เรานำเรื่องนี้มาพูดในภาวะการที่มีการลงคะแนนเสียงและมีแนวโน้มที่จะมีนายกที่ให้ความสนใจเรื่องนี้คือคุณพิธาจึงเป็นความสำคัญอยากจะให้เพื่อนๆได้มีส่วนประกอบเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติตามวิธีพิจารณาความแพ่งความอาญาเนี่ยที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงก็ให้ฟังจากทนายดังนะครับกฤษดังคนรุ่น6ตุลานะครับว่าเขาจะอธิบายเป็นเรื่องๆซึ่งดีกว่าผมเพราะเขาเป็นทนายเจ้าของคดีนะครับแล้วก็จะล่ำลาท่านตรงนี้ฟังดูนะครับแล้วคุณออกหมายจับได้ไงเพราะหมายจับมันต้องจับคนที่มีโทษก็นี่ไม่รู้ไอ้เด็กคนนี้มันไปกระทำความผิดที่ไม่มีจับไปออกหมายจับได้ไงจับแล้วมาตรวจสอบแล้วต้องปล่อยทุกวันนี้ศาลเยาวชนมีสิทธิ์ปล่อยหย่อทันทีไม่ว่าเพราะว่าศาลไม่ขังก็ได้ทำไมสว.ลุกลี้ลุกลนไปถอนหมายจับสว.ยาเสพติดผมถามว่ามันก็เป็นกระบวนการศาลเหมือนกันตำรวจไปขอออกหมายจับสว.ยาเสพติดคุณลุกลี้ลุกลนเลยเขาไม่ได้มาขอเลยคุณเรียกประชุมด่วนตั้งแต่ที่ปรีรองที่ปรีเรียกตำรวจมาด่าสั่งถอนหมายจับแล้วมาหยกกับหยกทำไมไม่ทำคดีไอ้สว.เนี่ยนะถ้าเขาผิดจริงโทษมันประหารชีวิตนะเด็กคนนี้ถ้าผิดจริงไม่ต้องรับโทษเด็กต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนผู้ใหญ่เนี่ยจำเลยในคดีอาญาต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนหยกเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จะกระทำต่อเขาเสมือนหนึ่งเป็นผู้ผิดแล้วไม่ได้แต่เราทำอะไรผมถามว่าวันที่ตำรวจสน.สำนักราษฎร์เนี่ยไม่ว่าจะกล่าวหาหยกว่ายังไงก็ตามเขายังไม่ผิดนะไปขอออกหมายจับเด็กอายุ14ทำผิดเนี่ยมาตรา67ของกฎหมายวิธีพิจารณาความเด็กเราพูดภาษาชาวบ้านนะจริงๆมันก็จะจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวระบุไว้ชัดเจนเลยว่าในการที่ศาลจะออกหมายจับเด็กหรือเยาวชนพึงคำนึงถึงความผิดถึงโอกาสถึงสถานะพฤติการของเด็กพึงคำนึงถึงว่าการจับกุมเด็กแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเสียหายอะไรบ้างนี่พูดไปเปิดดูนะแต่ว่าผมไม่ได้ล้อคำในกฎหมายเท่าไหร่กฎหมายเขียนขนาดว่าอะไรรู้ป่ะเขียนว่าหากพิจารณาแล้วไม่มีความจำเป็นต้องไม่ออกหมายจับให้เลือกใช้วิธีอื่นเช่นติดตามตัวเด็กไปพบภายหลังไอ้นี่มันบ้าเปล่าตำรวจไปขอออกหมายจับมันออกหมายจับอ่ะคือผมพูดในฐานะว่าผมสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะผู้พิพากษาไม่ว่าจะศาลใดก็ดีเป็นตัวแทนของผมทางเราเป็นประชาธิปไตยใช้อำนาจตุลาการทางศาลเขาเป็นแค่ผู้แทนของเราผมวิจารณ์ว่าคุณผิดถ้าคุณว่าถูกคุณต้องมาพูดวันนี้ผมเสียใจที่ไม่มานะแต่ถ้าสิ่งที่ผมพูดไปถึงช่วยกรุณาชี้แจงว่าทำไมถึงออกมาจับอยู่ไอ้ตำรวจสน.สำนักราษฎร์ผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าตำรวจออกทุกคนเนี่ยคดีรักวิ่งทิ้งป้นก็ออกคดี
ผัวเมียอะไรออกหมดไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าคดีนี้เนี่ยศาลเยาวชนพึงใช้กฎหมายเยาวชนทำไมถึงออกหมายจับทั้งนี้โยก็ถูกออกหมายเรียกครั้งแรกเท่านั้นเองทำเรื่องขอเลื่อนไปว่าขอไปมอบตัวก่อนนะไปมอบตัวเรียนหนังสืออะวันนั้นที่ไปเขากำลังสอบอยู่เขาไปไม่ได้ต้องไปออกหมายจับอันนี้ผิดอันที่หนึ่งนะไปเปิดกฎหมายดูเลยอันที่สองวิธีการจับเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนไปเปิดดูคลิปการจับกุมหยกเราไม่อยากเปิดบ่อยๆเพราะว่าผมไม่อยากจะส่งไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเด็กเป็นชีวิตเขาอะแต่ผมถามว่าการที่จับเด็กลงไปในห้องกดลงไปแล้วก็ควานเข้าไปในอกเสื้อไปเอาของเนี่ยมันสมควรนะเด็กตัวเล็กๆคนเดียวตำรวจ4คนนะผู้ชาย2ผู้หญิง2อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ในคลิปผมมองเห็นแค่นี้ยกก็คือเด็กผู้หญิงตัวแค่นี้ผมถามว่ามันสมควรไหมกฎหมายเขียนไว้ด้วยซ้ำไม่ว่าจะกฎหมายเด็กหรือกฎหมายผู้ใหญ่เขาบอกว่าการจับกุมคุมขังผู้ต้องหาเพียงเท่าที่จำเป็นไม่ให้เขาหลบหนีเด็กนี่กฎหมายเด็กเขียนไว้ชัดยิ่งกว่านั้นอีกว่าเฮ้ยการจับเยาวชนหรือเด็กคุณต้องใช้วิธีการละมุนละม่อมพึงเท่าที่ทำได้ไม่จำเป็นต้องจับก็ส่งไปปรากฏว่าจับแล้วไปส่งศาลกฎหมายเยาวชนตรงนี้ว่าตรวจสอบการจับว่าจับถูกต้องไหมอะไรต่างๆนี่นะพอจริงศาลนี่ควรจะต้องถามว่าเด็กคนนี้มันโดนข้อหาอะไรล่ะตอนทำความผิดอายุเท่าไหร่ควรจะจับไหมหรือควรจะปล่อยวันที่เด็กหยกถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยอายุ14ปีถ้าผมจำไม่14ปี8เดือนยังไม่15ปีเลยยังเป็นเด็กหญิงอยู่ซึ่งกฎหมายอาญาใช้เลยเขียนชัดเจนว่าบุคคลที่อายุต่ำกว่า7ปีเด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีจะกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษเขียนชัดเจนเลยต่ำกว่า15ปีไม่ต้องรับโทษเหมือนกันแต่ศาลอาจจะกำหนดเงื่อนไขอะไรต่างๆก็ได้แต่ไม่ต้องรับโทษนะแล้วคุณออกหมายจับได้ไงเพราะหมายจับมันต้องจับคนที่มีโทษก็นี่เมื่อรู้ว่าเด็กคนเนี้ยมันไปกระทำความผิดที่ไม่มีโทษจับไปออกหมายจับเนี่ยจับแล้วมาตรวจสอบกันจะต้องปล่อยเด็กคนนี้เป็นใครเมื่อดูพฤติการคุณจะหลับหูหลับตาไม่คิดอะไรเลยก็ได้เด็กคนนี้เรียนโรงเรียนรัฐบาลมีชื่อเสียงสอบเข้าม.4ได้ที่1กำลังเรียนหนังสือมีอนาคตเราไม่ได้มองว่าเด็กเก่งแล้วต้องจับไม่ได้ไม่ใช่แต่เพราะเวลาคิดถึงเวลาใช้ดุลพินิจเวลาใช้มันสมองในการเขียนในการสั่งมันจะต้องประกอบด้วยวิจารณญาณที่เหมาะสมผู้สาอัยการตำรวจทนายความถ้าไม่มีวิจารณญาณที่เหมาะสมไม่เหมาะกับการทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเพราะคุณเอากฎหมายให้อำนาจมันเขียนสั้นๆแค่นั้นในกฎหมายให้อำนาจว่ายกตัวอย่างคดีหนึ่งคดีฆ่าก็ได้ไม่ต้อง112ผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากระทำความผิดระวางโทษตั้งแต่20ปีถึงประหารชีวิตมันต้องดูก่อนว่าผู้ใดฆ่าจริงไหมไม่ใช่ว่าอยู่ปุ๊บคุณก็ตัดสินไปเลยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าสั้นๆในรอบแรกคือว่ากระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเยาวชนไทยผมเห็นด้วยกับพี่โยนว่ามันล้าหลังไม่ใช่ครูคนแต่เป็นการล่าหลังทั้งระบบซึ่งเราทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบเพราะเราเป็นเจ้าของประเทศเราต้องส่งเสียงไปถึงอาจารย์ปัญญาก็ต้องส่งเสียงไปถึงข้อมูลก็ต้องส่งเสียงไปว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงละคือถ้าเรายังยอมสมาใช้คำว่าสมาทานมันแบบที่คุณทิชาพูดเนี่ยคือเราจะเคารพต่อระบบอำนาจนิยมหรือระบบหรือจะเคารพต่อกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมแล้วให้คนที่มีความยุติธรรมมีดุลพินิจเข้าใจแล้วไปตัดสินคือพูดสั้นๆในย่อรอบแรกว่ากระบวนการยุติธรรมสำหรับกรณีหยกเท่าที่ผมศึกษามาผิดตั้งแต่ต้นเมื่อผิดแล้วทางออกคุณถามผมตอบในรอบแรกสั้นๆว่าทุกวันนี้ศาลเยาวชนมีสิทธิ์ปล่อยหยกทันทีไม่ว่าเพราะว่าศาลไม่ขังก็ได้ทำไมสวลุกลี้ลุกลนไปถอนหมายจับสวยาเสพติดผมถามว่า
มันก็เป็นกระบวนการศาลเหมือนกันตำรวจไปขอออกหมายจับสบยาเสพติดคุณลุกลี้ลุกลนเลยเขาไม่ได้มาขอเลยคุณเรียกประชุมด่วนตั้งแต่ทิพดีรองทิพดีเรียกตำรวจมาด่าสั่งถอนหมายจับเอาแล้วมาหยกกับหยกทำไมไม่ทำคดีไอ้สวเนี่ยนะถ้าเขาผิดจริงโทษมันประหารชีวิตนะเด็กคนนี้ถ้าผิดจริงไม่ต้องรับโทษเพราะกฎหมายเขียนไว้นี่คือความอะไรเห็นสวยก็ถือเป็นการเปิดประเด็นในโอกาสที่มีว่าที่นายกใหม่ที่มาจากประชาชนนะครับและก็สนใจเรื่องนี้ด้วยก็ขอฝากเอาไว้ว่าเราจะต้องติดตามกันเรื่องนี้